สำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กโตชิบะของคุณพี่พัฒนะคุณพี่พัฒนะส่งมานะครับด้วยการเปิดติดตัดดับนะครับนี่ครับโน้ตบุ๊กโตชิบะ L745 นะครับดูตำแหน่งนี้นะครับ Satellite L745 ดูนะครับเปิดติดนะครับกระแสมา 1.7 นี่ครับจะเข้า Windows แล้วนะครับเข้า OS บูทปุ๊บดับเลยนะครับพาสบอร์ดจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับดีสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กโตชิบะของคุณพี่พัฒนะคุณพี่พัฒนะส่งมานะครับด้วยการเปิดติดตัดดับนะครับแต่เป็นโตชิบะโมเดลอะไรพาสบอร์ดอะไรนะครับแนวทางการซ่อมประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่พัฒนะและท่านผู้ชมไปรับชมกันดูกันนะครับวิธีการดูโมเดลก่อนเลยก่อนที่เราจะซ่อมนะครับก็จะเป็นนี่ครับโน้ตบุ๊กโตชิบะ L745 นะครับดูตำแหน่งนี้นะครับ Satellite L745 หรือจะดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับก็จะดูตำแหน่งตรงนี้นี่ครับจะเป็นโน้ตบุ๊กโตชิบะ Satellite L745 นะครับการเปิดติดแล้วตัดดับนะครับดูกันเปิดติดตัดดับยังไงดูกระแสจากตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเสียบซัพพลายเปิดติดหรือเปล่าดูนะครับเปิดติดนะครับกระแสมา 1.7 นี่ครับจะเข้า Windows แล้วนะครับเข้า OS บูทปุ๊บดับเลยเห็นไหมครับกระแสดับเลยตัดดับเลยนะครับอาการจะประมาณนี้นะครับเข้า OS แล้วดับเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันนะครับว่าจะประมาณไหนยังไงนะครับเปิดติดอาการเปิดติดตัดดับประมาณนี้นะครับจะตัดดับทุกเครื่องก่อนเข้า OS นะครับโอเคครับไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่พัฒนะผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะดูเมนบอร์ดดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับส่วนประกอบของตรงนี้จะมีฝุ่นเยอะมากนะครับเป็นขนแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เยอะมากบอดี้เยอะมากครับโอเคครับแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับจะให้ดูกันก่อนว่าประมาณไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของซิงค์พัดลมก็น่าจะตันด้วยนะครับอันนี้ถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนประกอบอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าหนักหนาแต่ต้องทำความสะอาดเบื้องต้นก็ยกเมนบอร์ดมาก็เห็นมีร่องรอยการซ่อมนะครับแต่ว่านี่ครับร่องรอยการซ่อมมาแล้วซ่อมไฟชุดเลี้ยง CPU มานะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเราดูพาสบอร์ดกันก่อนพาสบอร์ดจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับ DATE5D MB8F0 Revision F นะครับอาการคือตัดดับนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีฝุ่นเยอะมากนะครับตำแหน่งนี้ก็มีเหมือนกันพาสบอร์ดเหมือนกันเลยนะครับโอเคแล้วขั้นตอนการซ่อมของผมเนี่ยครับผมจะไล่ไฟดูว่าไฟชุดไหนตกหรือไม่ตกนะครับก็คือชุด3โวลต์5โวลต์ไฟวิ่งมาเต็มไหมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยง CPU ที่เขาซ่อมแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องทำใหม่นะครับแล้วก็ทำรอมดูนะครับว่ายังตัดดับไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วผมจะลองไล่ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับของคุณพี่พัฒนะไปทำกันดูกันนะครับคุณพี่พัฒนะผมได้จัดเรียงระบบไฟให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันเสียบสปายกดเปิดเครื่องนะครับเปิดก่อนว่ายังติดขึ้นภาพไหมนะครับนี่ครับติดขึ้นภาพคงเดิมนะครับแต่อาการจะหายตัดดับไหมเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับดูชุดที่ผมทำไปก่อนนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนใช้แบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับมีแบตเตอรี่ผมได้
ทำไฟเลี้ยง CPU ใหม่นะครับทำไบออสใหม่2ตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดวางซิลิโคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าจะยังตัดดับคงเดิมไหมนะครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่พัฒนะผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตผมใส่ให้ครบทุกตัวครับแล้วก็มุมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้สนิทนี่สนิทนะครับแล้วก็ด้านนี้สนิทนะครับแต่ผมจะทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันของคุณพี่นี่ OS เสียด้วยนะครับผมก็เลยเซตอัพ OS ให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลให้ใหม่เลยโอเคเปิดเครื่องแล้วครับดูว่าตัดดับไหมนะครับเข้า OS ได้ไหมปกติจะตัดดับตรงนี้นะครับโอเคสักครู่นึงครับนี่เข้า OS ได้แล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่ของคุณพี่นี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วนะครับจะเหลือเก็บจากที่เก็บแบตเตอรี่ได้เต็มอยู่ที่ 51,718 มิลลิแอมป์นะมิลลิวัตต์นะครับตอนนี้เก็บได้ที่ 4,514 มิลลิวัตต์ครับแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นเป็นไมค์เว็บแคม DVD คีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหม USB ใช้ได้ทุกพอร์ตไหมนะครับและผมก็จะแจ้งคุณพี่พัฒนะไปอีกครั้งนึงครับผมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่พัฒนะนะครับที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลกันและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยผมมี2สาขานะครับในจังหวัดสุราษฎร์มีสาขาอำเภอเมืองนะครับอยู่ถนนลูกเสือปากทางซอย7นะครับปากซอย7แล้วก็อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมี2สาขาเดี๋ยวผมขึ้นที่ที่อยู่เบอร์โทรให้ขึ้นที่2สาขาเลยนะครับทั้ง2สาขาและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ